น้องมะลิสวยสะกดจิตยิ่งโตยิ่งฉายแววอนาคตไอดอลนางเอกบันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 17:04 นเปิดภาพน้องมะลิวัย10ขวบลูกสาวของพ่อปอแม่โบสวยสะกดจิตยิ่งโตยิ่งฉายแววอนาคตไอดอลนางเอกไม่ไกลเกินเอื้อมสาดออร่าเครื่องหน้าความสวยมาเต็มสำหรับน้องมะลิพาขวัญสหวงศ์ลูกสาวสุดที่รักของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีกับภรรยาสาวโบแวนด้าซึ่งหากใครที่ติดตามแม่โบน้องมะลิจะทราบว่าน้องมะลิชื่นชอบการเต้นและมีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลเรียนเต้นจริงจังและมักจะมีคลิปโชว์สเต็ปแดนออกมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดรวมไปถึงน้องมะลิยังเข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานการแสดงตามรอยคุณพ่อแล้วอีกต่างหากล่าสุดวันที่7พฤษภาคม2567แม่โบก็ออกมาเผยภาพน้องมะลิในวัย10ขวบที่ขึ้นเวทีเป็นหนึ่งในทีมเต้นของสตูดิโอและโรงเรียนสอนเต้นชื่อดังซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะสเต็ปแดนที่เป๊ะแล้วออร่าความสวยยังสาดแสงสุดๆอนาคตไอดอลนางเอกไม่ไกลเกินธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกหากไขก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:43 นธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกเผยเป็นเรื่องปกติการเมืองหากไขก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนยันยังเป็นโควต้ารอทสช.ย้ำในพักไร้ปัญหาเมื่อเวลา 15:20 นวันที่8พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังของนายกฤษดาจีนวิจารณะและการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติของนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวว่าคงเป็นกระแสข่าวตนประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองยังไม่ได้เห็นไม่มีการมาปรึกษาใดๆถ้าหากลาออกจริงก็หาคนอื่นแทนแค่นั้นแต่ยังเป็นโควต้าของพรรคอยู่อ่านข่าวด่วนกฤษดาลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรทสช.ป่วนต่อสุพัฒนพงศ์ไขก๊อกสมาชิกพรรคอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนเมื่อถามว่าจะยับยั้งการลาออกของนายกฤษดาไว้ก่อนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องต่อข้อถามว่าเมื่อทราบข่าวแล้วตกใจหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ตกใจเพราะทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเมื่อถามถึงกรณีข่าวการลาออกจากพรรคของนายสุพัฒนพงศ์อีกด้วยนายธีรพันธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งเขาได้อย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรแต่ละคนก็ตัดสินใจของเขาเองเมื่อถามว่าจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมกับการทำงานรัฐบาลหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าในพรรคมีคนลาออกถึง2คนแบบนี้จะมีปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบตนทำงานมาก็ไม่เคยมีปัญหาเมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนี้การบริหารงานในพรรคมีปัญหาหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรคไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามให้มีปัญหาทำยังไงก็ไม่มีทำยังไงพักตนก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกไม่เห็นมีปัญหาเลยเมื่อถามว่านายกฤษดาได้เคยมาปรึกษาเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพักและผู้ใหญ่บ้างหรือไม่
นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเราประชุมกันตามที่วางหลักเกณฑ์ไว้ถ้าไม่ติดปัญหาติดวาระอะไรก็สัปดาห์ละครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้ยังไม่ได้ประชุมเพราะเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และภารกิจยังแน่นกันอยู่เมื่อถามว่านายกฤษดาน้อยใจที่มีการแบ่งงานมาน้อยลงหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นเลยต้องคุยกับเขาก่อนว่ามันเรื่องอะไรส่วนทางพรรคไม่มีปัญหาแต่ตนก็ไม่ทราบเพราะนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันก่อนนี้เองทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของทุกกระทรวงอยู่แล้วการแบ่งงานเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงนั้นๆอยู่แล้วเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ภายในกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายธีรพันธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะว่าใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้แค่นั้นเองเมื่อถามว่าอาจจะมีการตกลงเบื้องหลังกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมอยากได้ในส่วนของหน่วยงานนี้ภายในกระทรวงนายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าทางพรรคต้องรีบประชุมกรรมการบริหารเพื่อหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่าลาออกจริงหรือไม่ตนเพิ่งออกจากห้องประชุมยังไม่รู้เลยมาถึงก็โดนสัมภาษณ์ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะต้องไปเช็คก่อนแต่ไม่ต้องประชุมพรรคแค่กรรมการบริหารก็ได้แต่เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาการเมืองก็อย่างนี้เมื่อถามว่าจะมีการประชุมพรรคร่วมในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเลยหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเวลาประชุมพรรคร่วมก็ต้องคุยต่างหากตารางแน่นไปหมดเมื่อถามว่าจะนัดประชุมพรรคเร็วๆนี้หรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการสัมมนาและเป็นการภายในไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าขอย้ำพรรคตนไม่มีการกระเทือนจัดการได้ทั้งนั้นขอให้น้องโชคดีเห็นน้ำเพชรเปิดใจเคลียร์นุ่นดำดงคุยปัญหาเรื่องแค่นี้ทำงานมา20ปีต้องมาโดนด่าถึงแม่บันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 12:02 นเผยไทม์ไลน์ทั้งหมดขอให้น้องโชคดีเห็นน้ำเพชรเปิดใจเคลียร์นุ่นดำดงคุยปัญหาด้วยเรื่องแค่นี้จากเหตุวันนั้นทำงานมา20ปีต้องมาโดนด่าขนาดนี้ด่าถึงแม่รับสงสารน้องชายวอนขอจบอดีตนางเอกลิกร้อยล้านเห็นน้ำเพชรอเนกลาภพี่สาวสอนรามน้ำเพชรไลฟ์สดเรื่องราวนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกหลังน้องชายเปิดใจเมื่อวันที่7พฤษภาคม67ที่ผ่านมาเห็นน้ำเพชรย้อนเหตุการณ์พยายามปรับความเข้าใจกับนุ่นโดยบอกว่าวันที่25เมษายนถามน้องเรื่องคลิปวันที่25เขาคนที่นุ่นทำธุรกิจด้วยก็ออกมาไลฟ์พูดให้คนมาโยงประเด็นว่าพี่ว่าแบงค์สรุปปอยโดนด่าสุดแค่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเขาบอกผ่านนุ่นแล้วมาบอกเราได้ไหมเราไม่อยากเกิดประเด็นอะไรพอเกิดประเด็นแล้วเราต้องมาโดนด่าเพราะเรื่องนี้มันสามารถคุยกันได้นุ่นไปถามให้พี่หน่อยน้องบอกไม่รู้เรื่องพี่ไปคุยเลยเราก็บอกนุ่นภาษาลิเกเขาคือคนของนุ่นที่มาบอกนุ่นก่อนเพราะเราคนกันเองที่บอกนุ่นก่อนเราคนกันเองเราคุยกันได้ถ้าให้พี่บุ๋มบ่ามไปถามเขาคนที่ทำธุรกิจกับนุ่นแล้วมีปัญหากับพี่ผลกระทบจะมาถึงนุ่นเพราะนุ่นทำธุรกิจกับเขาพี่จะไปล้ำเส้นนุ่นได้ยังไงเราก็ไม่เป็นไรน้องอาจจะไม่กล้าคุยเราก็ปล่อยผ่านจะได้ไม่มีปัญหาที่เราแคลงใจเพราะทำให้เราโดนว่าเราก็เล่นของเราปกติน้องยังพูดอีกคำว่าข้องใจอีกเรื่องหนึ่งที่พี่บิ๊กสามีเห็นน้ำเพชรออกไปพูดที่หน้าเวทีงานหนึ่งที่เราออกไปชี้แจงพอพูดจบทุกคนปรบมือถ้าวันนั้นหนูอยู่บนโรงลิเกทุกคนจะปรบมือไหมก็เลยบอกนุ่นแกคิดมากอีกแล้ววันนั้นที่ปรบมือไม่มีใครปรบมือว่านุ่นนะ
ที่บิ๊กพูดดำดงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเหนื่อยมันทำงานอธิบายเจ้าภาพเรื่องการทำงานแกคิดมากนุ่นอาจจะเครียดน้องคิดมากอาจไปปรึกษาใครซึ่งคนส่งสารสำคัญมากต้องพูดให้คนดีกันอย่าพูดให้คนมีปัญหากันคนต่างคนต่างอยู่ก็คิดว่าแกทำไมไม่คุยก็ไม่กล้าคุยน้องบอกไม่มีใครคุยด้วยยังข้องใจสรุปมันยังไงเราคุยกับน้องวันที่27นู่นส่งข้อความแชทมาที่คนรับงานขอลาป่วยด้วยบรรยายความรู้สึกหนูขอถอยก่อนพอรู้ปุ๊บมันเป็นอะไรวะคุยกันแล้วนี่หว่าเลยส่งแชทไปหานู่นวันที่27นู่นเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นถึงวันนี้น้องก็ยังไม่ตอบมาพี่บิ๊กเลยทักไปน้องก็ตอบมายาวถ้าสรุปเร็วอารมณ์น้องน้อยใจคิดว่าน่าจะน้อยใจแบงค์อันที่ลาแม่คือหนูได้เคลียร์ไอแล้วนึกว่าจะดีขึ้นหนูพยายามปรับตัวแล้วไม่ดีขึ้นเลย25ก็คุยน้องก็เข้าใจแล้วยังเฮฮาปกติเลยเกิดอะไรขึ้นเขาขอถอยคืออะไรไม่เข้าใจคำว่าถอยมาก่อนคืออะไรหยุดงานหรือไม่มาแล้วไม่ชัดเจนกับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทำงานเราต้องไปคุยกับเจ้าภาพวันแรกที่น้องลาป่วยไม่สบายป่วยก็ไปบอกเจ้าภาพวันที่27คนน่าจะรู้เจ้าภาพก็ด่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเราปกป้องน้องๆป่วยเราบอกเจ้าภาพพอลิเกจบ27พี่บิ๊กก็ส่งข้อความไปแล้ว28นุ่นมาไหมจะได้วางแผนการทำงานไหวไหมถ้านุ่นยังเป็นนุ่นคนเดิมมาคุยกันอ่านข้อความแต่ไม่ตอบเลยไม่อยากทักไปถามแล้วเพราะถามเมื่อวานก็ไม่ตอบพอพี่คนรับงานทักไปว่าวันนี้จะมาไหมก็ตอบว่าไม่มาวันที่29ก็ไม่ได้มาวันที่30น้องก็เงียบเราก็บอกเจ้าภาพว่าน้องไม่สบายเล่นติ๊กต็อกเห็นเหมือนน้องไลฟ์พักผ่อนที่ไหนสักที่ร้องเพลงแต่เสียงเป็นหวัดเราเลื่อนผ่านก็เอ๊ะรู้สึกนิดหนึ่งเฮ้ยเราบอกเจ้าภาพไปว่าน้องป่วยแล้วถ้าเจ้าภาพมาเห็นน้องมาแบบนี้จะทำยังไงวะเขาจะว่าเราโกหกหรือเปล่าพอน้องขึ้นไลฟ์ลาออกก็ตกใจนู่นเป็นอะไรก็นั่งน้ำตาคลอร้องเรายังเคลียร์คุยกันอยู่เลยแล้ววันที่4 พฤษภาคมน้องก็เข้ามาหาแม่ดวงแก้วคนก็ว่าดูแม่ทำหน้าแม่เพิ่งตื่นแม่ก็บอกว่าเองจะให้ป้าทำยังไงถ้าเองเข้ามาคุยตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรแล้วแม่บอกว่าพี่ชายน้องบอกมันผิดผมให้มันเข้ามาขอโทษนู่นก็ขอโทษแม่เล่าเรื่องอะไรของเขาให้แม่ฟังแล้วก็ขอโทษหนูขอลาออกนะแม่ก็บอกมันเป็นแบบนี้แล้วก็โชคดีป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ได้โทรหาป้าเลยมาโทรตอนไลฟ์สดเสร็จแล้วน้องถึงโทรหาแม่ว่าขอลาขอหยุดนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเรื่องแค่นี้เรื่องเด็กทะเลาะกันเหมือนนุ่นงอนแบงค์คุยกันไม่เข้าใจจากเหตุการณ์วันนั้นถึงตอนนี้แล้วเราต้องมาโดนด่าอะไรขนาดนี้ทำมาหากินมาต้องมาโดนด่าอะไรหยาบหยาบใครๆด่าถึงแม่ก็โดนป้าก็โดนมันเป็นเรื่องนิดเดียวเองนางเอกที่ไม่ใช่ญาติออกหมดเอาอีกแล้วสมมุติลูกที่อยู่ในท้องเกิดมาเราก็อยากให้เป็นลิเกลูกเราว่าได้ตีได้ดุได้ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนที่อยู่ในคณะออกไปเติบโตสัญญาใจเราไม่ได้ปิดกั้นใครไปเติบโตเลยหนูเล่นลิเกมา20ปีไม่ว่าใครออกไปหรือยังไงหนูทำงานของหนูแบบนี้มานานหนูทำงานเป็นทีมทุกอย่างต้องดูความเหมาะสมลงตัวด้วยไม่ใช่บางคนบอกเอาแต่ญาติก็ใช่ญาติพี่น้องช่วยกันทำมาหากินนุ่นก็เป็นคนเก่งมีความสามารถแต่เรื่องแค่นี้กลายเป็นแบบขอวอนว่าอย่าเอาประเด็นอะไรมาให้พวกหนูแล้วหนูอยากทำงานแบบไม่ต้องเครียดเราทำงานแบบนี้มา20ปีแล้วอันนี้คือมุมของน้ำเพชรแล้วแต่วิจารณญาณทุกคนไม่รู้จะต้องมาโกหกทำไมความจริงอยากคุยกับน้องด้วยตอนนี้ไม่คิดมากแต่อย่างที่บอกก็เสียใจก็ยอมรับการตัดสินใจของน้องขอให้น้องโชคดีเขาก็มีงานของเขาเราก็ต่างคนต่างทำงานต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็พอความรู้สึกในใจเราก็สงสารน้องเราด้วยอยู่ในวงการมาไม่เคยมีเรื่องอะไร
คนต้องมาด่าด้วยเรื่องแค่นี้คุยกันไม่เข้าใจคนมาด่าแม่เราอีเราก็โกรธนะแม่เราไม่ได้ทำอะไรคนเราก็มีความรู้สึกขอบคุณทุกคนที่รับฟังเข้าใจเราได้อธิบายมุมของเราแล้วเห็นน้ำเพชรอเนกลาภ